เสร็จแล้วเราก็เหยาะกะทิลงไปนิดนึงนะคะคุณผู้ชมทีละน้อยจริงๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยผัดไปเรื่อยๆแล้วรสชาติก็น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงถ้าใส่น้ำตาลต้องผัดระวังแล้วนะคะมันจะไหม้ง่ายแล้วนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็น้ำปลานิดนึงเค็มอยู่แล้วนะคะน้ำพริกแกงใบมะกรูดฉีกก้านกลางออกแล้วก็ฉีกอีกทีนึงไม่งั้นกลิ่นไม่จะรุงไปเรื่อยๆคุณผู้ชมรสชาติจะจัดจ้านนิดนึงเพราะว่ารับประทานกับโรตีซึ่งจืดๆอ่ะกะทิอีกนิดเดียวจะแห้งๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วต่อไปมะเขือพวงใส่ลงไปค่ะมะเขือพวงของตำรับนี้จะผัดนานๆมะเขือจะเหนียวหนึบหนับเวลารับประทานแล้วจะเคี้ยวนานมากแต่จะเป็นอะไรที่เพลินเพลินนะคุณผู้ชมลูกโดดค่ะตาดีได้ตาร้ายก็ตกใจไปนะคะพริกขี้หนูค่ะโอเคนะคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมคลุกคลิกนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวจะเหลือน้ำแกงติดจานแล้วเอาโรตีมากวาดก่อนจะยกขึ้นก็โหระพาสักหน่อยหนึ่งพอหอมหอมพริกชี้ฟ้าใส่ลงไปพร้อมรับประทานแล้วนะคะคุณผู้ชมแห้งๆแบบนี้ค่ะอ่ะปิดเตาเดี๋ยวเรามาลงจานดูซิว่าน่าทานแค่ไหนนะโอเคเดี๋ยวเราจะเทส่วนผสมซอสของเราลงไปออกตัวก่อนเลยว่าเราสองคนไม่ใช่แบบคนอินเดียเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำเมนูนี้แล้วมันไม่ 100% แท้นี่ก็ขออภัยด้วยนะคะแต่มั่นใจเลยว่าอร่อยจริงๆอร่อยกินง่ายนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองปั่นจนเนียนกริบเลยหอมมากอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราไปเอาเนยกับวิปปิ้งครีมออกมาวิปปิ้งครีมเดี๋ยวเอาไว้โรยหน้าครับส่วนเนยเนี่ยใส่ลงไปที่เรียกว่าบัตเตอร์ชิคเก้นใส่เครื่องที่นานาผัดไว้ลงไปเรียบร้อยแล้วใส่เนยลงไปนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยเนาะเดี๋ยวเนยก็จะละลายไปเองเพราะว่าส่วนผสมแกงเราร้อนมากละสีนี่คือได้นะผมว่าเราว่ากลิ่นที่เราทำก็ไม่แย่นะเราสองคนก็เก่งใช้ได้อยู่ แต่อาจจะแบบอ่ะแท้จริงไหมอันนี้ก็อ่ะแต่พูดถึงถ้าคุณไปร้านอินเดียเนี่ยถ้าสมมตินะร้านอาหารอินเดียนะไปตรงแถวบ้านคุณกับแถวบ้านผมบัตเตอร์ชิคเก้นสั่งเหมือนกันรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันนะที่บอกจริงคือสไตล์ใครสไตล์มันนะทุกร้านรสไม่เหมือนกันเลยใช่อ่ะเนยละลายเรียบร้อยไก่สุกตักเสิร์ฟเลยคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะมันจะแห้งๆอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมแกงเขียวหวานแห้งตำรับนี้น้ำแกงไม่มีนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมโรยด้วยพริกซอยค่ะคุณผู้ชมนิดหนึ่งดูเป็นสีสันโอ้ยรีบทานเถอะค่ะคุณผู้ชมคะตักแกงของเราใส่ภาชนะเสิร์ฟวันนี้เราเสิร์ฟในหม้อทองเหลืองเขาเรียกว่าคุมทีมอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แพ้ไหมไม่รู้แต่ขอพอกเยอะไปก่อนก่อนเสิร์ฟก็จะมีวิปปิ้งครีมนะฮะหยอดข้างหน้าแบบนี้เลยแล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชีเรียบร้อยค่ะโรตีกับบัตเตอร์ชิคเก้นของนานาและเทดดี อย่าลืมนะคุณผู้ชมคะติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะจะทำแบบก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าบล็อกโคลี่ชีสไบค์ครับคือเอาชีสมากัดคำหนึ่งกินบล็อกโคลี่คำหนึ่งเหรอโอ้ยตายจะบ้าตายจริงเหรอผมจะใส่แบบอกไก่ลงไปด้วยมันไม่คลีนตั้งแต่คุณใส่ไก่ขนมปังชีส